Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can. สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can รายการสอนภาษาอังกฤษนะครับที่ให้คุณได้ฝึกพูดฝึกฟังง่ายๆใน5นาทีนะครับ IT ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอนนี้มาแรงนะครับและทุกผู้คนนี้ก็เรียกได้ว่าคุ้นเคยกับในเรื่องของ IT ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปท่องอินเทอร์เน็ตนะครับหรือใช้อิเล็กทรอนิกเมลหรืออีเมลนั่นเองนะครับการติดต่อทางอีเมลอย่างนี้รวดเร็วและก็ว่องไวในการตอบรับกลับนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสที่ลูกค้าจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของเรามากขึ้นเท่านั้นนะฮะถ้าตอบกลับช้าอาจพลาดโอกาสได้ฉะนั้นไปดูตัวอย่างวันนี้กันครับ Please send us your online catalog with pricesอะไรเนี่ยทำไมยากจังเริ่มกันที่คำขึ้นต้นจดหมายนะครับซึ่งเราเรียกว่า solution นะฮะกรณีที่เราไม่รู้จักชื่อผู้รับก็จะขึ้นต้นด้วย dear sir หรือ dear madam นะฮะส่วนลงท้ายนี่เราก็เรียกว่า complimentary close การปิดจดหมายก็จะใช้ yours faithfully หรือ yours sincerely ก็ได้ครับDear Mr. John, we really appreciate that you are interested in our products. We are very pleased to send you our catalog order in which include the price and the width include the details of our products. ต่อจากการขึ้นต้นจดหมายนะครับก็มาดูที่ body of letter หรือตัวจดหมายกันเลยนะครับจดหมายตอบกลับนี่เป็นธรรมเนียมเลยนะครับเรียกว่า we really appreciate that you are interested in our products นะฮะเราขอขอบคุณที่ท่านสนใจนะครับในผลิตภัณฑ์ของเราอันนี้เป็นประโยคสากลนะครับที่ใช้ในการเขียนจดหมายตอบนะฮะส่งจดหมายอีเมลแบบนี้ต้องเขียนสั้นๆให้ได้ใจความนะครับอย่ายืดยาวหรืออย่ายืดเยื้อเด็ดขาดนะฮะบอกก็เลยครับว่า we are pleased to send you our catalog order นะครับเรายินดีที่จะจัดส่งรายการสินค้าหรือแคตตาล็อกให้คุณสิ่งสำคัญนะครับคือเขียนความมุ่งหวังที่จะติดต่อกันต่อไปในอนาคตด้วยอย่าลืมนะครับมีตัวอย่างให้ดูกันอย่างต่อไปนี้ครับ We are looking forward to hearing from you นะครับเรากำลังรอฟังคำตอบจากคุณอยู่นะฮะ We hope that our catalog would attract your interest somehow นะฮะเราหวังว่าสินค้าของเราจะถูกใจคุณWe are looking forward to hearing from you. Sincerely, you. Dear Mr. John, we really appreciate that you are interested in our products.We are very pleased to send you our catalog order, which includes the prices and the details of our products. Thank you very much. I'll contact you back after I'm able to select your products.Okay. ภาษาอังกฤษนี้ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าเราจะหมั่นฝึกฝนหมั่นพูดหมั่นทบทวนประโยคที่ได้เรียนรู้เป็นประจำอยู่เสมอนะครับแล้วกลับมาติดตาม Yes You Can ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Yes You Can Yes You Can Oh Yes You Can